ส่วนคราวนี้ขอฝากตัวเป็นน้องชายพี่แจ็คอีกคนนะคะสำหรับหนุ่มกรัฟคณาวุฒิค่ะหลังจากได้ลงสนามฟาดแข้งกับแจ็คสันหวังค่ะออกอาการปลื้มไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนักแสดงหนุ่มสุดฮอตกรัฟคณาวุฒิได้ร่วมฟาดแข้งลงสนามเล่นฟุตบอลกับแจ็คสันหวังแบบใกล้ชิดสุดๆค่ะซึ่งหนุ่มกรัฟก็เอ่ยปากชมพี่แจ็คว่าเป็นกันเองมากแถมได้คุยกันถ้ารอบหน้ามีโอกาสว่างก็มานัดเจอกันอีกพร้อมทั้งรับปากจะซัพพอร์ตงานของกันและกันนะคะโดยก็ตกใจที่อีกฝ่ายมากดฟอลโล่งานนี้หนุ่มกรัฟก็รีบถ่อมตัวเลยว่ายังไม่ใช่น้องรักแต่เป็นน้องชายค่ะไปฟังเสียงของหนุ่มกรัฟกันหน่อยค่ะก็สนุกดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเราก็มีโอกาสได้รับเชิญไปครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าคิดว่าไม่น่าหาที่ไหนได้แล้วไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่เขาจะมานั่งฟอลโล่ Instagram อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากๆเลยครับก็มีคุยกันครับว่าแบบถ้ารอบหน้ามีโอกาสว่างก็จะแบบมานัดเจอกันปาร์ตี้กันอะไรก็คุยเรื่องกีฬาบ้างคุยเรื่องฟุตบอลอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็คุยเรื่องงานบ้างเป็นตีคนใหม่พี่แจ็ค